ัสดีครับผมศิรพงษ์เจ๊กว้างโอ้บ้านสวนพระเครื่องเทอร์โบครับผมวันนี้จะมาพูดถึงความแตกต่างกันระหว่างบล็อกน้ำตันกับน้ำพวงของหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โลวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครครับผมพอดีมีเพื่อนๆที่เขาเก็บสะสมพระเครื่องใหม่ๆฮะแต่ว่าไม่กล้าไปถามกับเซียนที่เขาจะเช่าพระด้วยหรือว่าในแวดแวดวงๆผมก็ถามว่าทำไมเขากลัวปล่อยไก่กลัวอายเขาผมก็เอ้ยมันไม่ได้นะเป็นเรื่องที่ต้องมันเป็นเรื่องที่ต้องถามฮะผมก็เลยบางคนเขาเก็บสะสมพระเครื่องมานานผมก็ยังแปลกใจว่าคำถามในลักษณะนี้ทำไมเพิ่งมาถามกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเว็บต่างๆหนังสือต่างๆนานาก็มีให้ศึกษามีให้อะไรกันแต่ว่าอยากจะได้ทัศนะจากลักษณะว่าเพื่อนหรือว่าแวดวงที่เล่นสะสมกันแต่บางครั้งเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะถามเขาก็มาถามผมเป็นเพื่อนของเขาแต่ว่าไม่กล้าไปถามให้คนที่จะเสียตังค์ให้หรือว่าไม่กล้าไปถามแม่แพทย์วงในกลุ่มเขาเขาก็กลัวว่าจะไปลักษณะว่าเผยไตว่าตัวเองนี่เล่นไม่เป็นผมเองผมยังได้ถามตลอดเวลาไงก็บางทีเราเล่นท้ามานานแต่ว่าก็ยังโดนอยู่เรื่อยๆฮะซึ่งพอเจ็บตัวมาแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปบอกใครฮะก็เลยถือโอกาสตัวนี้ฮะจะเอาภาพนะฮะมาเปรียบเทียบกันแบบภาพต่อภาพระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังของหลวงปู่ฟั่นในรุ่นที่2ครับมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับผมก่อนอื่นต้องกราบขออนุญาตแล้วก็กราบขอบคุณท่านเจ้าของภาพที่ผมได้นำภาพของท่านมาเป็นวิทยาทานในวันนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นที่ทราบกันอยู่ดีอยู่แล้วนะครับว่าเหรียญรุ่น1ถึงรุ่น7นะฮะเป็นบล็อกเดียวกันในด้านหน้าฮะด้านหน้าจะใช้บล็อกเดียวกันฮะแต่ว่าก็จะมีสภาพการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเด่นชัดในปีพ.ศ. 2508ก็คือเป็นเหรียญรุ่นที่4นะฮะซึ่งสภาพเหรียญเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือบริเวณศีรษะของหลวงปู่นะฮะที่ผมชี้นะฮะจะแตกครับผมรุ่น1ถึงรุ่น3เนี่ยจะไม่มีรอยแตกเลยนะฮะเดี๋ยวนะครับในเทปนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างของบล็อกน้ำตันกับน้ำกวงว่ามีอย่างไรบ้างครับผมก่อนอื่นเราพลิกไปด้านหลังเลยฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงฮะต้องขอออกตัวก่อนนะครับในเทปนี้ไม่ได้มุ่งหวังที่จะมาชี้ว่าเหรียญไหนเก๋เหรียญไหนแท้นะฮะเพียงแต่จะให้ท่านได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างของบล็อกฮะส่วนท่านไหนที่ทราบอยู่แล้วก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะฮะเพราะว่าเป็นการสำหรับคนที่ศึกษาใหม่ฮะก็จะพอที่จะทราบถึงความสำคัญและความแตกต่างได้จากทิปที่ผมกำลังนำเสนออยู่ในขณะนี้ครับผมเนี่ยฮะความแตกต่างของบล็อกน้ำตันน้ำกวงนะฮะก็คือตรงๆตัวเลยฮะคือในส่วนที่ลูกศรสีเหลืองชี้อยู่นะฮะด้านหน้านี่เป็นผมเขียนไว้เป็นบล็อกน้ำตันนะฮะขออนุญาตเขียนเป็นภาษาอังกฤษครับผมนี่ฮะจะเป็นด้านหน้านี่เป็นบล็อกน้ำตันฮะส่วนภาพนี้จะเป็นบล็อกน้ำกลวงฮะตรงตัวเลยฮะสร้างในงานสร้างโบสถ์น้ำนะฮะตรงคำว่าน้ำฮะเห็นไหมฮะสระอำเป็นจุดครับผมส่วนตัวนี้สระอำจะมีรูอยู่ตรงกลางครับผมเนี่ยฮะส่วนที่ผมชี้เนี่ยภาพขยายใหญ่นิดนึงครับผมเพื่อให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนครับผมคือในปีพ.ศ. 2507ปีเดียวกันนะฮะที่มีการสร้างเหรียญรุ่นแรกนะฮะเพื่อเป็นที่ระลึกในการยกเสาเอกโบสถ์น้ำครับผมส่วนพอโบสถ์น้ำสำเร็จเรียบร้อยแล้วในรุ่นนี้นะฮะก็ได้จัดสร้างเหรียญขึ้นอีกฮะซึ่งเหรียญที่จัดสร้างในวาระที่2เนี่ยเป็นเหรียญที่ระลึกสร้างโบสถ์น้ำซึ่งมีการปั๊มเป็นบล็อกตัวนี้ฮะบล็อกน้ำตันนะครับผมส่วนบล็อกน้ำกลวงเนี่ยในตอนต้นฮะที่มีคนถามว่ามันทับในเมื่อมันแตกต่างแล้วทำไมมันมีตัวถูกตัวแพงฮะไม่ใช่น้อยหรือว่ามากนะครับแต่หมายถึงว่าบล็อกน้ำตันนี่ฮะสร้างก่อนฮะบล็อกน้ำกวงเนี่ยสร้างทีหลังฮะ
ทำไมถึงทราบว่าสร้างทีหลังฮะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือเอกสารมันระบุไว้ฮะอย่างที่สองก็คือบล็อกมันฟ้องครับผมด้านหน้านะฮะที่ผมได้ชี้ไปแล้วก็คือบริเวณศีรษะของหลวงปู่ฮะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปีพ.ศ. 2508ก็คือตั้งแต่เหรียญรุ่นที่สี่นี่ฮะตรงที่บริเวณเนื้อศีรษะของหลวงปู่นี่ฮะจะพบว่ามีรอยบล็อกแตกฮะเฉียงท่าไปด้านหน้าฮะแต่รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามนี่ฮะจะไม่มีครับผมนะฮะจะเป็นเรียบฮะถ้าสะอาดเกลี้ยงเกลาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเป็นรุ่นหนึ่งถึงรุ่นสามฮะแต่ถ้าสมมติว่ามีไม่มีรอยฮะสะอาดเรียบร้อยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าพอมาเป็นบล็อกถ้าพลิกด้านหลังมาเป็นบล็อกน้ำกวงฮะก็แสดงว่าเก๋แล้วครับผมเนี่ยข้อสังเกตง่ายๆฮะเพราะฉะนั้นบล็อกน้ำกวงเนี่ยเป็นเหรียญที่สร้างเพิ่มขึ้นทีหลังฮะก็คือมาสร้างพร้อมกับเหรียญรุ่นน่าจะรุ่นที่ห้าครับผมเพราะว่ามาปั๊มเพิ่มในปีพ.ศ. 2509ครับผมก็จะตรงกับการสร้างเหรียญรุ่นที่ห้าครับผมนี่ฮะสังเกตง่ายๆครับก็คือด้านหน้าถ้าสู้ว่าด้านหน้าน้ำตันนี่ฮะเราพลิกมาสีตรงเหนือศีรษะของหลวงปู่จะไม่มีรอยแตกครับถ้ามีรอยแตกก็คือบล็อกน้ำกลวงฮะย้อนกลับไปดูด้านหลังกันอีกทีนึงครับบล็อกน้ำตันก็คือสระอำตรงกลมๆนี่ฮะเป็นจุดครับผมบล็อกน้ำกลวงเนี่ยมาสร้างในปีพ.ศ. 2509ฮะเพราะว่าหลังรุ่นสี่ลงมาก็จะมีรอยแตกเหนือศีรษะของหลวงพ่อฮะสระอำตัวนี้ฮะจะเป็นสระอำตัวนี้ฮะจะเป็นกลมๆแล้วก็กลมๆแล้วก็มีจุดฮะดูกันอย่างนี้ฮะผมจะเอาแค่แล้วราคาทำไมน้ำตันจึงแพงกว่าฮะก็คือกล่าวไปแล้วในตอนต้นฮะก็คือมีการปั๊มก่อนฮะในปีพ.ศ. 2507ฮะซึ่งเป็นความต่อเนื่องระหว่างเหรียญรุ่นที่หนึ่งกับรุ่นที่สองฮะสร้างในปีพ.ศ. 2507นะเป็นปีเดียวกันกับรุ่นแรกเลยครับผมครับผมส่วนเหรียญรุ่นสองเนี่ยไปมาได้รับความนิยมครับก็เลยมีการสร้างเพิ่มฮะแต่มาสร้างเพิ่มในปีพ.ศ. 2509ตรงกับการสร้างเหรียญรุ่นที่ห้าแล้วฮะได้มีการแกะบล็อกด้านหลังใหม่ฮะทำให้มีจุดแตกต่างที่สังเกตได้ชัดฮะแต่ว่าดูโดยรวมจริงๆแล้วนะฮะในหลายๆส่วนเนี่ยทั้งตัวอักษรพื้นหลังเหรียญตัวขอบตักเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่แล้วฮะแต่เอาแค่แยกไว้แยกบล็อกนี่ฮะที่ว่าทำไมถึงแพงก็เพราะว่าสร้างพร้อมรุ่นที่หนึ่งฮะทำไมบล็อกนี้ราคาจะอ่อนลงมาก็เพราะว่ามาสร้างในปีพ.ศ. 2509นั่นเองครับผมโอเคครับผมจะเอากันสั้นๆกระชับแค่นี้นะฮะส่วนในเรื่องของจะเป็นเหรียญเก๊เหรียญแท้หรือว่ายังไงฮะก็จะมีหลายๆท่านฮะได้ทำเทปเผยแพร่ความรู้ไว้แล้วในYouTube ฮะนี่เป็นแค่การทบทวนแล้วก็การศึกษาร่วมกันเฉพาะในส่วนของบล็อกที่มีความแตกต่างกันฮะระหว่างบล็อกน้ำตันกับน้ำกวงในเหรียญรุ่นที่สองของหลวงปู่ฟั่นอาจาโร